ก็บางคนสงสัยกันนะครับในเรื่องของซีรีส์ไนท์นะครับลงไปแล้วทำไมถึงใช้กล้องใช้เฟสไทม์ถ่ายวิดีโอแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมาเปิดเผยข้อมูลกันนะครับว่าทำไมเจ้านี่จึงไม่สามารถพิมพ์ไทยได้นะครับบางคนไม่ได้สังเกตนะครับมัวแต่ว่าเรามัวแต่ไปยุ่งกับซีรีส์มากเกินไปนะครับแต่สิ่งที่แท้จริงแล้วนั้นไม่ได้อยู่ที่ซีรีส์นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับซีรีส์นะครับซีรีส์ของซีรีส์ไนท์ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวซีรีส์ไนท์นะครับหลังจากแตกออกมาแล้วนะครับจะประกอบไปด้วย4โฟลเดอร์นี้นะครับบางคนลืมนะครับในเรื่องของการแตกโฟลเดอร์ซีรีส์ไนท์เป็นคอเซอร์วิสนะครับของ iPhone 4S ทั้งรุ่นเรียกได้เลยครับว่าทั้งรุ่นเพราะว่ามีการยกข้อมูลต่างๆของ iPhone 4S ทั้งหมดมาไว้ในแพ็กเกจนี้นะครับทำให้ขนาดไฟล์นั้นดูใหญ่เถอะทะนะครับสมบูรณ์ประมาณ 90% ยกเว้น 3GS นะครับเพราะ 3GS ต้องใช้ไลบรารีพิเศษของท่าน Mode X นะครับแล้วก็มันไม่เหมือนของตัวของภูมิสมาร์ทนะครับภูมิสมาร์ทได้ทำการตัดในส่วนที่มีอยู่แล้วนะครับที่ iOS 5.0 มีอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องทำการติดตั้งผ่านตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแล้วก็เราจะทำการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างของภูมิสมาร์ทนะครับตัวที่ผมคอมไพล์จะมี DBE แล้วอันนี้คือขนาดของโฟลเดอร์ผมจะยกตัวอย่างขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ applications นะครับขนาดจะอยู่ประมาณนี้ดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูของ CD Nice กันนี่เป็นไฟล์รู้สึกจะเป็นไฟล์ preference นะครับใช่ๆเป็นไฟล์ของ preference นะครับซึ่งในไอเจ้า iOS เวอร์ชันนี้นะครับมีอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งลงไปนะครับภูมิซีรีส์ตัดในสิ่งนี้ออกไปแล้วนะครับจึงไม่ค่อยมีปัญหาจึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้บางคนตั้งข้อสังเกตในตัวนี้ครับ Cache นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันอาจจะมีผลเสียอะไรบ้างกับตัว iPhone นะครับจึงมีคนถามว่าทำไม iOS 5.0 จึงไม่สามารถพอร์ตซีรีส์ลงไปได้ถึงพอร์ตได้ก็ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเจ้านี่ครับ cache file ที่จริงแล้วไม่ใช่ของ iPhone 4S ครับเป็นของ iOS 5.0.1 cache file ตัวนี้เหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันเลยผมรับประกันเลยครับว่ามันไม่แตกต่างกันเลยอาจจะเป็นปัจจัยแล้วก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า CD Nice ทำไมถึงลงไม่ได้บางคนมุ่งเป้าไปที่ 3D File ครับแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราไม่ใช่ 3D File ครับแต่เป็นที่ Debian Package นี่ครับเป็นที่ Debian Package ไฟล์นี้ครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เลยครับตรงนี้แหละครับมีส่วนนี้ทั้งหมดเลยครับอ
ถามว่ามันไม่ทำอะไรนี่เลยครับ Freeing up space มันคือการ move ไฟนะครับออกจากพื้นที่สงวนเพื่อให้ใช้งานการ copy ไฟล์นั้นไม่เกิด error ขึ้นระหว่างการ copy นะครับก็คือระหว่างการ copy cache นั่นเอง cache ไฟล์มีขนาดใหญ่มากครับเนื่องจาก cache ไฟล์มีขนาดใหญ่มากสังเกตได้เลยว่าตอนที่คุณลงแบบแมนนวลคุณก็ผ่าน iPhone box นี้เครื่องจะเกิดอาการ over ขึ้นมาทันทีว่า free this space is low นะครับคือว่าแจ้งเตือนว่ามีพื้นที่น้อยนะครับสคริปต์นี้จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ครับคือย้ายไฟล์ระบบทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ถูกพักเอาไว้ตามที่ตั้งเอาไว้ครับคำสั่งนี้จะสั่งย้ายออกไปแล้วก็เสือกไม่สั่งปิดให้ย้ายกลับมาถามว่าทำไมต้องสั่งย้ายเมื่อเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือระหว่างที่การลงเนี่ยหากสปริงบอร์ดเกิดอาการป๊อปอัพฟีดิสเปซเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับเครื่องจะลูปสปริงบอร์ดไม่รู้จบระหว่างการลงแคชไฟล์หากสปริงบอร์ดเกิดแสดงสถานะอะไรขึ้นมาเครื่องจะรีสปริงไม่รู้จบเหตุทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับแคชไฟล์ครับแคชไฟล์จำเป็นมากครับสำหรับการทำงานของระบบเป็นคอเซอร์วิสเป็นสิ่งที่เป็นแกนหลักของคอเซอร์วิสทั้งหมดถ้าไม่มีเจ้าหนี้ทุกอย่างก็ล่มครับทำให้เครื่องบูตไม่ขึ้นแล้วก็มันสวาปไฟล์ไปหมดครับหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่ได้สวาปกลับนี่ครับไฟล์จบครับเป็นไฟล์จบนะครับแต่ก็ไม่ได้ copy ไฟล์ต่างๆนะครับกับทำให้เกิดอาการเออร์เรื่องกล่าวขึ้นมานะครับทำให้เกิดอาการพิมพ์ไทยไม่ได้ระบบเพี้ยนแต่ Siri ใช้งานได้นะครับไม่ใช่แค่พิมพ์ไทยไม่ได้นะครับทุกภาษาเลยไม่สามารถพิมพ์ได้ครับผม